สวัสดีค่ะค่ะติวคิดแนปเปอร์สค่ะใช่ค่ะรุ่นที่3ไม่เป็นเลยหัดใหม่ทุกอย่างเพราะว่าเพลงของคิดแนปเปอร์สจะเป็นเพลงที่เหมาะกับคลับเป็นผู้หญิงที่รักเลิกๆมีความมั่นใจในตัวเองคบใครเลิกใครก็ไม่สนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนที่มันใช่อ่ะมองตากันแล้วอ่ะคุณก็แกว่งอยู่ดีอ่ะถึงแม้ว่าคุณจะมั่นแค่ไหนอ่ะในอดีตเวลาเรื่องที่เศร้ามากๆก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากแฟนเรามีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราจับได้แบบร้ายแรงหน่อยอะไรเงี้ยทุกวันร้องไห้ทุกวันค่ะเวลาเศร้าเวลาอะไรเพื่อนทุกคนทั่วโลกจะรู้เราไปเรียนเราไปอะไรเราก็ร้องเราก็เศร้าคือเป็นคนที่ไม่ได้ขออยู่คนเดียวมีวิธีบำบัดโดยการต้องอยู่กับเพื่อนถึงจะเศร้ายังไงก็อยู่กับเพื่อนก็อยู่ไปเรื่อยๆไปเที่ยวไหนก็ไปออกไปเรื่อยๆเวลาจริงๆอะค่ะเวลามันจะทำให้เราเหมือนแบบดีขึ้นเองแล้วพอปึ้งนึงมันได้แล้วคือมันเราจะลืมได้เลยพอหลังจากนั้นถ้าจะมีความรักอีกมันเหมือนแบบปลงได้ง่ายขึ้นอะถามว่าครั้งใหม่ๆมีเสียใจมั้ยมันก็มีเสียใจแต่รู้สึกได้เลยว่าเราเข้มแข็งกว่าครั้งแรกๆทุกอย่างมันก็ต้องโตขึ้นด้วยอะค่ะยังไงถ้าเรามีความผูกพันกับคนใหม่ถ้าเรารักเขาจริงยังไงก็ต้องเสียใจอยู่ดีแต่ว่าเราก็อาจจะมีวิธีการจัดการกับตัวเองที่ดีมากขึ้นมันยังมีคนอีกมากมายที่แบบเขารักเราเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถคุยกับเขาได้อย่าไปแบบทำตัวให้เป็นคนเก็บกดเก็บไว้คนเดียวถ้าเกิดน้องผ่านคนไปได้จะรู้บางทีคนที่รอเราอยู่ข้างหน้ามันจะดีกว่าเยอะเลยอย่าเพิ่งไปจมเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนค่ะ ชีวิตดีค่ะ